ระดับที่ท่านที่สามทศเรามีการข้อมูลนะครับที่จะเป็นวิชาการเพื่อหาทางออกในเรื่องเหล่านี้นะนอกจากข้อมูลวิชาการแล้วข้อเท็จจริงในหลายเรื่องก็อยากให้เกิดความชัดเจนนะครับในท่านงงวันนี้ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นไปยังไปหนุนครับว่าหลายเรื่องข้อเท็จจริงยังไม่ออกมาตามความจริงนะครับเช่นนะครับการอบยกชาวบ้านใช้คำนี้กันบ่อยนะครับต้องเรียนว่าการอบยกปี2539ลงมาชาวบ้านกลับปีเป็นปี39แล้วจบไปในปี39ครับหลังนั้นบางทีก็เลยพูดไม่ว่าเราให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เดิมได้ตลอดมาคือการอบยกมันจบไปในปี39แล้วไม่ควรเอากันต่ออีกแล้วส่วนในปฏิบัติการปี54ต้องย้ำครับไม่ใช่การอบยกมองในแง่ของชุมชนในแง่ของชาวบ้านหนีตายมองในแง่ของเจ้าที่ปฏิบัติการของเจ้าที่ก็ไม่ใช่ปฏิบัติการอบยกแต่เป็นปฏิบัติการเผาบ้านชาวบ้านถ้าเราใช้คำเรียนเหล่านี้มันจะนำมาสู่การเข้าใจนำมาสู่การแก้ปัญหาได้ตรงเรื่องเพราะการอบยกมันคือความชอบธรรมของรัฐซึ่งศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วว่าไม่ชอบธรรมนะครับเมื่อการถ้าใช้คำว่าอบยกต่อไปมันก็คือขัดในข้อสารที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับอย่างนี้เรียนนะครับมีการพูดถึงเรื่องของชาวบ้านจะใช้พื้นที่กี่ไร่นะครับอีกตำแหน่งหนึ่งผมเป็นผู้บริการศูนย์ศึกษาเกษียณและพัฒนาทำงานกับคนเกษียณมา40ปีผมย้ำเขาว่าถ้าจะตอบแบบชาวบ้านนะครับก็ต้องตอบว่าชาวบ้านใช้พื้นที่ครอบครัวละประมาณนะครับ3ไร่ต่อปีปีต่อไปเท่าไหร่ก็3ไร่ครับปีต่อไปเท่าไหร่ก็3ไร่นะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องเป็นร้อยไร่พันไร่อะไรนะครับเขาใช้แค่ดีครับในการทำได้เพียงแค่นั้นเองและในข้อเท็จจริงบริเวณใจแผ่นดินตะวันตกบนเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์มากมากข้อมูลชัดเจนใช้ไม่ถึงสามไร่ด้วยแต่ว่าแต่ไม่คือสามไร่ต่อคนนะครับไม่ต้องไปจับเจ็ดไร่ซึ่งเจ็ดไร่นั้นกฎหมายก็ไม่ได้ให้อำนาจไว้ครับผิดกฎหมายก็เลยครับยอมรับความเป็นจริงของสภาแค่สามไร่ก็น่าเกรงพอแล้วนะครับมีการพูดถึงการใช้กฎหมายครับก็ต้องให้ความชัดเจนครับเนื่องจากเป็นการถือนามทางกฎหมายครับเราพบว่าที่ทำมาหลายเรื่องไม่น่าเป็นการใช้กฎหมายที่ถูกต้องกฎหมายต้องนำมาสู่ความสงบสุขนะครับเท่าที่อ้างว่าใช้กฎหมายผมมีความกังวลเช่นลงคุยกับชาวบ้านนะครับอ้างชาวบ้านว่าเนี่ยที่ให้ลงร่างเธอเป็นห่วงปรารถนาดีจะมีโรงเรียนมีนู่นมีนี่ให้แต่พอชาวบ้านไม่ลงมาไม่จับชาวบ้านเอาไปติดคุกมันช่วยชาวบ้านตรงไหนครับมันปราบหลายดีต่อชาวบ้านตรงไหนการเป็นบ้านที่ไปพูดสวยหรูแต่ไปเก็บข้อมูลเพื่อทางสุการฟ้องร้องดำเนินคดีกับชาวบ้านนะครับเรื่องต่อมาครับอ้างว่าก็เป็นพื้นที่ติดชายแดนนะครับผมลึกปากตอนบนนะครับแถวบางตอนแล้วจะติดชายแดนเรียนครับในข้อจริงด้วยนะครับจากใจแผ่นดินไปชายแดนเดินวันครับจากบางตอนบนนะครับใจมีเดินเดินวันฮะบางตอนบนเดินไปชายแดนมากหนึ่งวันครับไม่ติดชายแดนครับถ้าตัวเห็นว่าการติดชายแดนเป็นปัญหาคุณไปย้ายแม่สอดนะครับคุณไปย้ายแม่สายครับนั่นติดเลยครับนะครับมันไม่เกี่ยวกับอย่างมาอ้างในหลายๆเรื่องซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับและอันนี้เรื่องการโกนหัวการจับกุมการเก็บดีเอ็นเอการเอาขึ้นหอการเซ็นชื่อการปั๊มลายมือการมีทนายให้นะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับอ้างว่าชาวบ้านได้ก็มีการแปลมีการพูดคุยว่าชาวบ้านยินยอมแล้วการพูดเป็นการพูดแง่เดียวครับคำตอบคำถามที่คุณถามว่าได้มีการแจ้งสิทธิ์ชาวบ้านไหมว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านมีสิทธิ์ปฏิเสธคำตอบคือไม่มีเลยไม่แจ้งสิทธิ์ปฏิเสธกับชาวบ้านเลยแล้วบอกว่าชาวบ้านยินยอมแล้วฝ่ายเดียวเนี่ยการที่ให้ข้อมูลในบางเรื่องเพียงมุมเดียวนะครับมันทำให้ให้การจับกุมหรือการดำเนินการหลายเรื่องเนี่ยเป็นด้วยความไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับสุดท้ายจริงครับกรณีของปางกรอยนะครับมันเป็นหนึ่งในชาวบ้านมากกว่า2ล้านคนที่อยู่ในพื้นที่ป่ามันเป็นหนึ่งใน 12,000 ส
3,000 กว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่ามันเป็นหนึ่งใน 4,000 กว่าหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าและพื้นที่นี้เป็นพื้นที่นักการเป็นที่เก่าแก่ที่สุดกับการกระทำอย่างรุนแรงที่สุดนะเราจะใช้กฎหมายพวกความสงบสุขอย่างแท้จริงกับชุมชนนะครับคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และตัวที่เป็นนักกฎหมายครับเรามีเป้าหมายตรงกันครับว่าการใช้กฎหมายต้องนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมครับขอบคุณครับ